เวลาไปเดินเที่ยวอ่ะเพลินไหมสมมติว่าไปเดินงานเพลินจริงๆยกตัวอย่างงานกาชาดลืมเวลาเลยโอ้โหเดินจนลืมเลยค่ะว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านได้แล้วมีเพื่อนอยู่คู่หนึ่งเขาก็ไปเดินเพลินเกินเวลารู้ตัวอีกทีเอ้าประตูปิดหมดแล้วอ่ะคือเราอยู่ไอ้เนี่ยงานกาชาดจนล็อกประตูบนทุกด้านคือประเด็นคือกูออกไม่ได้ฉันมาทำอะไรเขากลับบ้านกันหมดแล้วนั่งคุยเพลินเลยแล้วไปซื้อของมาเต็มเลยเขาบอกว่าให้รีบเอาเข้าตู้เย็นแม่ค้าบอกว่าให้รีบเอาของเข้าตู้เย็นด้วยแล้วทำยังไงอ่ะมางานกาชาดแต่เขาปิดประตูหมดแล้วคุณผู้ชมเคยเป็นป่ะเมาเพลินน่ะเวลาเจอเพื่อนน่ะอุ้ยเมามีเรื่องอะไรจะคุยล้านแปดรู้ตัวอีกทีเอาเฮ้ยเขาปิดแล้วเหรอเขากลับกันหมดแล้วเหรอเขากลับไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เวลาไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วเพื่อนสองคู่นี้สองคนนี้เนี่ยเขาพยายามเดินหาทางออกเอาละประตูที่หนึ่งเอาปิดปะประตูที่สองเอาปิดปะมีทั้งหมด8ประตูหาทางออกไม่เจอสักประตูเดียวแล้วทำยังไงอะถูกขังอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชมชาวเน็ตหลายคนบอกพี่ไหนๆพี่ก็เมาจนดึกดื่นแล้วอีกนิดนึงจะเช้าแล้วนะก็อยู่ต่อไปเลยเดี๋ยวเขาก็เปิดประตูให้ตอนเช้าเนี่ยคนเข้ามาวิ่งแล้วอยู่ต่ออีกแป๊บนึงเลยก็แล้วกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเขาเดินไปหาทางออกมันเพลินมากจริงๆก็หาทางออกไม่เจอคนก็เลยไปนึกย้อนถามดูว่าพี่เดินกันยังไงอ่ะเตงกินอะไรเหลือจังเลยไม่เอาหน้าร้านเขาเตงกินอะไรแล้วเถอะแล้วเธอมากันลงทุนนะเราอะแต่ไม่เพลินได้ยังไงอะก็เดินกันไปเล่นกันไปกินกันไปอยู่แบบเนี้ยสักพักนึงก็ไปนั่งคุยกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีมากๆเลยอะสุดท้ายชาวเน็ตเขาไปถามคุณพรีได้กลับบ้านกันกี่โมงกี่ยามคะเนี่ยแล้วออกทางไหนล่ะปีนออกหรือเปล่าคะนี่แหละอยู่นี่แหละเขาออกประตู1ใช่ไหมแล้วก็เดินไปประตู7ละมีประตูเดียวที่เปิดทุกด้านปิดหมดแล้วใช่คือผมเดินไปทุกด้านแล้วเนี่ยขอบคุณนั่งน้ำตาริมข้าวปลาโอ้ชีวิตเราไปหมดทุกประตูปิดหมดมีประตูเดียวพี่เขาดูอารมณ์ดีเนาะขนาดติดอยู่ในเนี้ยรวมแล้วนะคะมีประตูเดียวที่เปิด3ชั่วโมงโอ้โหตั้งแต่งานที่เขาเลิกอ่ะ3ชั่วโมงเดินคุยกันไปหัวลอกกันไปถ่ายรูปกันไปแล้วสวนลุมเขามี8ประตูไงดิฉันคาดการนะว่าเขาอ่ะเดินผ่านประตูที่7ไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเปิดหรอเพราะว่าเขาเดินไปทุกประตูเลยอ่ะแล้วก็ไปจับดูเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปเริ่มจากประตูที่8อ่ะคุณผู้ชมประตูที่8อ้าวแล้วกุญแจอ่ะเดินวนไปประตูที่1มันเป็นวงลักษณะคล้ายวงกลมใช่มั้ย1ก็ปิด2 3 4 5 6เฮ้ยมันปิดหมดเลยแล้วเดินไม่ถึง7เจอรปภก่อนรปภบอกนั่นแหละครับประตูที่7แล้วครับเปิดอยู่อ่ะเป็นความรู้ใหม่ให้พวกเรานะจำง่ายๆถ้าใครไปสวนลุมนั่งเมาส์กันจนเพลินประตูเขาปิดแล้วสวรรค์ชั้น7ค่ะคุณผู้ชมประตูที่7แล้วคุณจะเจอทางออกที่เปิดให้เราได้กลับบ้านกันได้เกือบจะได้นอนค้างคืนที่สวนลุมแล้วนะบอกเลยเพื่อนเยอะมากประสบการณ์ใหม่มีเพื่อนทั้งที่มองเห็นแล้วก็ที่คลานมามองไม่เห็น